ส่วนเรื่องของ OR ตอนนี้คนไม่รู้ดูเราอยู่ถึงล้านไหม เพราะว่ามีคนจอง OR ทะลุล้านเป็นหุ้นที่แบบรายย่อยสนใจเยอะมากใช่แล้วเคาะราคามาแล้วนะทั้งคนที่เป็นรายย่อยด้วยแล้วก็คนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่เคาะราคาสุดท้ายมาแล้วไม่ผิดคาดไม่ผิดคาด18บาทตามคาดนะคะเพราะว่าตอนแรกตั้งไว้16ถึง18บาทตอนนี้ทราบแล้วก็คือ18บาทนะคะทีนี้จะเปิดไทม์ไลน์ให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่าแล้วขั้นตอนยังไงต่อไปนะคะเขาจะเทรดวันไหนแล้วถ้าเกิดว่าจองไปสุดท้ายได้ไม่ครบตามที่จองเขาจะคืนเงินให้วันไหนอย่างไรนะคะล่าสุดหลังจากที่มีการปิดการจองซื้อหุ้นของรายย่อยไปแล้วเมื่อวานนี้ตอนเที่ยงนะคะก็ได้ประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายสำหรับหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านหุ้นอันนี้เขารวมกรีนชูแล้วนะคะ390ล้านหุ้นนะคะก็คือ18บาทนั่นเองทีนี้ช่วง 3-5 เนี่ยจะเป็นกลุ่มของนักลงทุนสถาบันทั้งต่างชาติแล้วก็สถาบันในประเทศนะคะขั้นตอนต่อไปวันที่6กุมภาพันธ์นี่ค่ะ6กุมภาพันธ์เนี่ยนักลงทุนรายย่อยที่จองซื้อไปจะทราบว่าตัวเองเนี่ยได้จัดสรรกี่หุ้นนะคะตามวิธีการ Small Lot First ค่ะโดยระบบคอมพิวเตอร์ของ Set Trade เราสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ KMY Invest แล้วก็เว็บไซต์ www.settrade.com นะคะไปดูว่าเราได้เท่าไหร่วันที่6กุมภาพันธ์หลังจากนั้นนะคะคนที่ได้ทั้งหมดอันนี้ไม่ต้องรอเงินคืนนะคะก็ตามนั้นไปแต่ถ้าเกิดว่าได้น้อยกว่าที่จองไว้เงินจะกลับมาคืนอย่างช้าที่สุดภายในวันที่17กุมภาพันธ์อันนี้กรณีที่รับเข้าบัญชีแต่ถ้ามาเป็นเช็คเงินมาช้ากว่านิดนึง22กุมภาพันธ์แล้วคาดการณ์กันว่า OR จะเข้าจดทะเบียนในวันที่11กุมภาพันธ์นะคะเงินที่ได้ทั้งหมดประมาณ 54,000 ล้านบาทนะคะ OR จะนำไปใช้ในการลงทุนระหว่างปี 64 ถึง 68 2564 ถึง 2568 ทำอะไรบ้างขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน 13,300 ล้านบาทขยายธุรกิจสำหรับตลาดพาณิชย์ 3,800 ล้านลงทุนในคลังเก็บผลิตภัณฑ์ศูนย์กระจายสินค้าธุรกิจน้ำมัน 8,500 ล้านเครือข่ายร้านค้าปลีก 9,800 ล้านแล้วไปลงทุนต่างประเทศ 5,000 ถึง 9,500 ล้านบาทส่วนที่เหลืออาจจะไปคืนเงินกู้เอาไปใช้ในการหมุนเวียนธุรกิจต่างๆนะคะนี่คือไทม์ไลน์ทั้งหมดของ OR นั่นเองค่ะเดี๋ยวก็รอลุ้นกันครับว่าจะได้อีกไม่กี่วันก็จะได้ทราบกันแล้วนะครับขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ